นี่คือวูเด้งนั่นเองนะครับในวันตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่สนใจอย่างมากทั้งออนไลน์เนาะเป็นทั้งมีในต่างประเทศด้วยแล้วบ้านเราเนี่ยโอ้โหโคตรดังมากๆในญี่ปุ่นเองจีนเองเนี่ยก็เริ่มทำแฟนอาร์ตกันนะครับกฎความที่บุคลิกของมันนั้นมันช่างดีซะเหลือเกินนะครับแน่นอนว่าการที่มันเนี่ยกลายเป็นกระแสข้ามคืนเนี่ยก็มีคอมเมนต์หลายคนเนี่ยเหมือนก็แสดงความเป็นห่วงนะว่าตัวนี้อาจจะน่ารักแหละพอโตไปมันก็สวบคนได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้จริงไปทั้งหมดนะครับเพราะตัวหมูเด้งเนี่ยไม่ใช่ฮิปโปปกตินะครับมันคือฮิปโปโปเตมัสแคระซึ่งฮิปโปแคระเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมรู้จักมาครั้งแรกก็ตอนไปเขาเขียวนี่แหละผมอยู่ชลบุรีเนาะตอนครั้งแรกพวกเขาสงสัยว่าอุ๊ยมันมีพันธุ์นี่อยู่ด้วยเหรอวะหรือว่ามันเป็นแบบไงสายพันธุ์พาเราจนมันโตได้ผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ดูสารคดีมาเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ในแอฟริกาเนาะเราแทบไม่เคยพูดถึงฮิปโปแคระเลยไงเรารู้แค่ฮิปโปเนี่ยมันอยู่ในแดนจระเข้และจระเข้ก็กลัวบ้างแล้วก็มาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายสุดแอฟริกาอะไรแบบนั้นแต่สารคดีเนี่ยแทบไม่เคยพูดถึงฮิปโปแคระเลยนะครับแล้วทำไมล่ะทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นสารคดีฮิปโปแคระนะครับก็จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้เมกะอนิม่านะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งทุกท่านฮิปโปโปเตมัสแคระหรือฮิปโปแคระเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมชนิดนึงก็อยู่ในโมเดลกับฮิปโปโปเตมัสนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีเพียงแค่2สายพันธุ์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็ฮิปโปปกติที่รู้จักกันเนาะโดยรูปร่างของมันเนี่ยก็เห็นว่ารูปร่างในรวมเนี่ยมันก็คล้ายฮิปโปแบบปกติแต่ก็จะมีรูปทรงบางส่วนที่แตกต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะหัวและขนาดโดยขนาดเนี่ยมีเพียงแค่1ใน10ของฮิปโปเท่านั้นคือตัวมันเล็กพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับฮิปโปมีความสูงจากกีบเท้าถึงหัวไหล่เนี่ยประมาณ1เมตรมีความยาวลำตัวประมาณ 75-1 เมตรน้ำหนักประมาณ 180-275 กิโลกรัมมันก็หนักแหละแต่เมื่อเทียบกับฮิปโปตัวเบื้องเริ่มเทิมเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเลยนะครับโดยอายุขัยธรรมชาตินะไม่ทราบแน่นอนเนี่ยมันเห็นเลยว่าโอ้โหเรารู้เกี่ยวกับมันธรรมชาติน้อยมากแต่อายุที่เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 30-55 ปีซึ่งเชื่อว่าน่าจะยืนกว่าธรรมชาตินะครับแล้วเกิดในสถานที่เพาะพันธุ์เนี่ยถ้าดูแลมันดีๆนะพวกสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยืนมากกว่าสัตว์ในธรรมชาติเนาะที่มีทั้งนักล่ามีทั้งโรคภัยอะไรแบบนั้นและรวมถึงสีผิวด้วยนะครับฮิปโปปกติเนี่ยสีผิวมันจะออกจางๆกว่าเนาะฮิปโปแคร์เนี่ยสีจะเข้มกว่าโดยค่อนไปทางสีน้ำตาลเข้มหัวมันจะกลมกว่าฮิปโปโปเตมัสซึ่งดูน่ารักกว่าเยอะนะครับส่วนหลังจะโค้งขึ้นมีบริเวณลาดต่ำเนี่ยลงมาทางก้นผิวหนังเรียบลื่นลำตัวแทบไม่ค่อยจะมีขนโดยจะมีขนบริเวณริมฝีปากและหางและเบ้าตาเนี่ยจะปกติฮิปโปทั่วไปเนี่ยมันอยู่บริเวณข้างหัวมันก็จะอยู่บริเวณเยื้องมาบริเวณหัวนิดนึงแล้วก็มีเหงื่อใสนะครับซึ่งแต่ตาที่ฮิปโปปกติที่เหงื่อมันจะเป็นสีแดงเหมือนเลือดและนอกจากนี้เนี่ยนิสัยโคตรต่างกันเลยนะครับแต่คนก็รู้ฮิปโปโปเตมัสเนี่ยนับว่าเป็นสัตว์แอฟริกาที่ถือว่าอันตรายสุดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้มันฆ่าคนมากกว่าจระเข้กับสิงโตซะอีกนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ที่หวงเขตมากๆเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและคาดเดาพฤติกรรมยากแม้กระทั่งสัตว์เองเนี่ยมันก็ยังมีรายงานว่าคือมันไปกระซวกเจ้าหน้าที่เอาเนาะกันเนาะเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆนะครับแต่ฮิปโปแคระเนี่ยนิสัยของมันนั้นก็แตกต่างจากตัวญาติตัวเริ่มเพิ่มของมันนะครับด้วยความที่1เลยมันเป็นสัตว์อสันโดษมันไม่ได้อยู่เป็นฝูงแบบตัวฮิปโปปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตามลำพังตัวเดียวขี้อายและกลัวมนุษย์และถึงแม้ตามันจะไม่ดีเท่าไหร่เหมือนแรดเลยนะครับแต่ก็มีประสาทการดมกลิ่นดีเยี่ยมโดยกินอาหารจำพวกพืชผักนะครับตั้งแต่มันเทศผลไม้ตามพื้นหญ้าดินโป่งซึ่งสถานที่มันกระจายพันธุ์ก็น่าสนใจนะครับมันอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำในป่าดิบชื้นของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเท่านั้นแถบประเทศไลบีเรียกินีเซียร์ลาดิโอนและโกดิวัวนะครับและด้วยความที่มันอยู่ป่าลึกนี่แหละจึงไม่แปลกที่เราจึงไม่ค่อยมีสารคดีเกี่ยวกับการสำรวจพฤติกรรมของมันใน YouTube เนี่ยผมเจอแค่แหล่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วดูจากภาพก็ดูเก่ามากๆด้วยเพราะมันไม่เหมือนสัตว์ในทุ่งกว้างแอฟริกาเนาะที่มันมีไกด์ทัวร์เลยอ่ะคือมันมีนักท่องเที่ยวที่ไปดูอยู่แล้วไงจึงไม่แปลกที่มีการถ่ายทําสารคดีค่อนข้างเยอะต่างจากพวกสัตว์ในป่าดิบชื้นลึกๆเนี่ยที่การเข้าถึงก็ยากทําให้การถ่ายทําเองก็ยากเช่นกันนะครับฮิปโปแคระก็ไม่ต่างกันนั่นทําให้พฤติกรรมทั่วไปเนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดในธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าที่รู้เนี่ยมันเป็นสัตว์หากินกลางคืนซึ่งแต่ที่เห็นว่ามันแตกต่างจากในสวนสัตว์เนาะหมูเด้งนี่คือโคตรเด้งมากนะครับในตอนกลางวันในเวลากลางวันในธรรมชาติน่าจะหลบซ่อนตัวหรือแช่น้ำโดยจะรวมกลุ่มกันเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์โดยมีแหล่งผสมพันธุ์เนี่ยโดยใช้เขี้ยวคู่หน้าเนี่ยขุดบริเวณพงดินริมปริ่งน้ำนะครับเพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยโดยจะใช้กิ่งไม้หรือรากไม้เนี่ยมาปกปิดเอาไว้ความยาวของโพรงที่มันขุดเนี่ยอาจยาวถึง9เมตรซึ่งใหญ่กว่าตัวฮิปโปแคระเยอะมากๆนะครับซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่เลี้ยงดูลูกอ่อนด้วยแม้ว่าฮิปโปแคระเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์อสันโดษ
อยู่สายหากินตามลำพังแต่จากการศึกษาก็พบว่าฮิปโปคลาสเองเนี่ยบางครั้งก็เหมือนเดินทางหากินร่วมกันได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงฤดูสมพันธ์ก็ตามแล้วก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนะครับมันก็มีการประกาศนาเขตด้วยการถ่ายปัสสาวะถ่ายมูลโดยสะบัดตามโคนต้นไม้หรือตามทางเดินอาหารโดยปัจจุบันนั้นสถานะ UCN ประกาศว่าฮิปโปแคลนั้นอยู่ใกล้สูญพันธุ์นะครับต่างจากตัวฮิปโปปกติที่สถานะไม่มั่นคงเฉยๆสาเหตุก็คลาสสิกนะครับถูกคุกคามจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่หายไปจากการตัดไม้ทำลายป่าถูกล่าเพื่อเอาเนื้อมากินและเอาหนังเนี่ยมาทำเป็นแซงกับชาวพื้นเมืองแอฟริกาด้วยโดยปัจจุบันฮิปโปแคลนเนี่ยก็มีการคุ้มครองนะครับที่อุทยานแห่งชาติตาอึในโกดิวัวนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับแต่ในไลบีเรียเนี่ยกลับไม่มีการคุ้มครองนะครับทำให้มันเนี่ยก็ยังถูกล่าอยู่เขาบอกว่าเนื้อมันรสชาติมันหมูป่าก็เลยถูกนำมาขายในตลาดมืดบ่อยอยู่นะครับเดี๋ยวคาดการณ์ว่าปัจจุบันเนี่ยฮิปโปแคลหรืออยู่ในธรรมชาติไม่ถึง 3,000 ตัวแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ฮิปโปแคลเนี่ยก็นับเป็นสัตว์หายากสายพันธุ์นึงที่เลี้ยงได้ดีในเขตเพาะเลี้ยงหรือในสวนสัตว์นะครับอย่างที่เห็นในประเทศไทยเนาะอย่างในไทยเนี่ยก็มีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ดังที่สุดตอนนี้นะครับตัวหมูเด้งสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์โคราชแล้วก็ขอนแก่นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของฮิปโปโปเตมัสแคลนะครับแล้วก็ตัวหมูเด้งของเรานั่นเองนะครับซึ่งที่บอกไปข้างต้นว่าพฤติกรรมของฮิปโปแคลเนี่ยมันอาจจะไม่ก้าวร้าวเหมือนกับฮิปโปตัวตนวัยแต่โนมแมมาเก็ตเป็นสัตว์ป่านะครับแต่เราก็เห็นว่าฮิปโปในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็คงเลี้ยงมาดีแหละเราเห็นว่าขณะเจ้าหน้าที่ไปเขี่ยตัวหมูเด้งเล่นแม่นี่คือกินอย่างเดียวเลยนะครับตัวแม่คือไม่แคร์เลยนะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเราฮิปโปแคลนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ